ไม่เคยเห็นไอ้เหี้ยก้อนหมอกไอ้เหี้ยก้อนไม่ชอบพูดเลยเวลาไม่หมอกไม่ชอบดราม่าพวกเราคบกันได้ไงวะเออก็จริงคือนึกถึงแม่ได้พูดคำนี้นานมากเลยไอ้ก้อนกูจำได้ว่ามึงชอบกินลาเต้แต่ปกติกูไม่กินนะวันนี้กูสั่งมาแดกเผื่อมึงให้แต่ว่าเดี๋ยวมึงอ้าปากค้างให้กูนะเดี๋ยวกูส่งแอร์ดรอปเข้าปากมึงให้โอเคปะวันนี้กูมาที่เดิมประจำแกงเราอะไม่ดิแบบกลุ่มเราแม่งเรียกว่าครอบครัวมึงจำได้ว่าตรงเนี้ยแม่งตั้งแต่แบบสมัยเราเหอหมอยอะแต่ตอนนี้แม่งถูกทิ้งไปละเสียดายกูแม่งมาเที่ยวให้มึงไม่ทันแล้วมึงดูดิแม่งปิดทางไม่ให้กูเข้าด้วยไอ้สัตว์จากที่ประจำกูแม่งกลายเป็นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไปละกลัวแม่งกลัวห้างไหมเด็กแม่งดูบุหรี่เยอะเกินแถวเนี่ยไอ้สัตว์กูเลยถ่ายท้องฟ้ามายอมใจมึงอะกูเห็นมึงชอบท้องฟ้ากูเลยถ่ายมาให้ไม่รู้แม่งสวยหรือเปล่าแต่กูก็ไม่รู้ว่าแม่งสวยสู้ท้องฟ้าที่สารคามมึงได้ไหมแต่ว่ามึงจะไม่ชอบไม่ชอบก็เลยของมึงอะกูจะถ่ายไปฟ้ามึงอยู่ดีเรื่องมันจะสวยไม่สู้จริงๆว่าไอ้เหี้ยแต่ว่ามึงเป็นคนที่ถ่ายรูปท้องฟ้าได้สวยที่สุดที่กูรู้จักคนๆหนึ่งในชีวิตนี้เลยเออสมมติกูไปเรียนกทม.แล้วกูแบบนัดแดกเราเมื่อวานทุกวันละเอาก็กลับโคราชมาถ้ามึงกลับโคราชมาก็ว่างตลอดอ่ะก็อยู่โคราชเนี่ยก็อยู่โคราชเสาร์อาทิตย์กูก็ว่างเว้ยนี่ก็ไปเรียนมอสารคามโอ้โหเยี่ยนนัดเป็นยังไงอันนี้กูคุยกับเยาวาแล้วบอกเฮ้ยถ้าแบบเพื่อนเขาไปต่างจังหวัดกันหมดแล้วแบบกลับมาไปเจอพร้อมกันรวดเดียวไอ้เหี้ยคงจัดแบบ2วัน3คืนอ่ะแบบกลับตีห้าหกโมงเนี่ยวันหมายถึงวันที่3อ่ะไอ้นิวมึงจำได้ป่ะวันนั้นเราแม่งนั่งเรามีมาร้านเนี่ยแต่ร้านแม่งก็เสือกปิดแต่ว่าวันนี้ร้านแม่งเปิดแล้วนะเว้ยแต่ร้านแม่งก็เปิดถึง6โมงเองแล้วกูก็เป็นคนตรงต่อเวลาซะด้วยกูกะว่าจะไปแดกอวดมึงอะแต่ว่ากวดเลยงั้นมึงแดกลาเต้กับไอ้ก๊อตไปก่อนนะเอาไว้รอบหน้ากูจะพามาแดกแต่ได้ลบอาถรรพ์ร้านนี้สักทีถ้ามันยังมีโอกาสนะมึงจำร้านนี้ได้ปะตอนแรกแม่งเราไม่เคยคิดที่จะมากินเลยแต่พอกินแล้วแม่งแบบอร่อยชิบหายอ่ะแต่ถึงบรรยากาศร้านแม่งจะแปลกๆหน่อยก็เถอะแต่ตอนนี้แม่งจัดร้านใหม่ละแต่ว่าทำไมวันนี้มึงแม่งทิ้งให้กูมากินคนเดียววะกูชวนมึงผ่านคลิปนี้แล้วกันถ้ามึงยังไม่มาอีกกูงอนจริงอ่ะอ
บาลมันจะไปไหนเห็นบอกเข้าพยาบาลบรมของมหาลาชไม่รู้ว่าที่อะไรแต่อยู่โคราชเนี่ยแหละเป็นพยาบาลไม่ยาวไปข้างนอกเอวาจำรูปนี้ได้ปะตอนนั้นเรามาซื้อของจับฉลากในห้องอะแต่ของไม่แพงชิบหายตอนนั้นเราก็ไม่มีตังค์ซื้อแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้กูไปขโมยเงินน้ามาเดี๋ยวกูซื้อฟาร์มสักชิ้นกูเห็นอันนี้แม่งสวยดีแม่งบอก50เซนต์อะแต่พอกูไปจ่ายแม่งบอก79ไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูปะวะแบบนี้แม่งกูฟ้องใครได้บ้างแต่ว่าเอาจริงๆกูซื้อไม่ใช่เองนี่แหละมึงไม่ต้องเอาหรอกมันมีเยอะละอีกูเห็นช่วงนี้มึงชอบทำขนมนี่ถ้าไม่รู้เมื่อไหร่พวกกูจะได้กินกันนี่ก็เกือบจะได้แยกย้ายกันละแต่ว่ากูจำได้ว่ามึงเป็นโรคกลัวไอติมอ่ะกูเลยซื้อไอติมมาฝากมึงแล้วกูก็เพิ่งรู้ว่าในลิปกินไม่มีไอติมหวานน้อยด้วยไอ้เหี้ยเท่ชิบหายเดี๋ยวมึงอ้าปากเหมือนเดิมกูจะส่งแอร์ดรอปเข้าไปให้มันในก๊อตกูถามจริงนะตอนนี้มึงเลิกกลัวยังวะมึงจำงานเลี้ยงผักที่เราไปกันได้ปะแม่งโคตรสนุกเลยตอนนั้นแหบปากจนคนข้างหน้าแม่งเกือบจะหันมาต่อยที่เราบอกว่าจะไปอีกตอนปีที่แล้วอะปีนี้แม่งไม่ได้ไปแล้วอะเพราะแม่งไอ้เหี้ยโควิดเลยเสียดายชิบหายถ้าได้ไปอีกแม่งคงจะสนุกมากเลยมึงว่าปะฮอดบางครับเขาปากทางบางกระไตอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามฮอดครับใกล้ฮอดแล้วกินมาก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 วันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็มีช่วยที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเพณีคนอีสานเขาก็ใครมีญาติพี่น้องเยอะๆเขาก็จะมาช่วยกันทำเขาเรียกว่ายังไงช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เขาก็สะดวกสบายขึ้นเพราะมันเป็นสมัยใหม่ก็มีรถมีอะไรเขาก็ใช้รถเกี่ยวกันแล้วใช่ไหมครับก็ขึ้นยุ้งฉางถ้าภาษาไทยเขาเรียกยุ้งฉางแต่ถ้าบ้านผมเขาเรียกเล้าไก่เล้าข้าวเรียกเล้าเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นที่เลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้ครับไก่ใต้น้ำวิธีการก็คือค
เราก็ใส่ไก่ลงไปในหม้อตรงนี้แล้วเราก็รอน้ำมันเดือดแล้วเราก็ตักออกแล้วเราก็ใส่ใหม่กี่สองสามน้ำก็ว่าไปก็จะเป็นอย่างนั้นไปก็สนุกมากๆผมว่าเป็นฤดูหนาวที่สนุกถ้าอยู่บ้านผมเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเสร็จทั้งนาทั้งอะไรแล้วก็ได้กินข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันที่เขาพูดกันนะครับก็คือหน้านี้แหละเพราะว่าปลามันเยอะมากปลามันลงอะไรพวกนี้เปียกโต๊ะไงเปียกทอฟาร์มเออคุณโอเคก็ประมาณนี้ครับความสนุกของคนอีสานวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับก็ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนอีสาน